สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้นะครับแมนยูไนเต็ดของเราจะมีคิวลงเล่นปรีซีซั่นเกมแรกเลยนะครับเจอกับยูนทองลีสที่ออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับทีเนี้ย26รายชื่อที่เอริกเทนฮากโดนขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยมันมีข้อสงสัยหลายข้อเลยเพราะว่าไม่มีรายชื่อของดีนเฮนเดอร์สันนะครับโอเคแม้ว่าณตอนเนี้ยตามกำหนดการยูไนเต็ดจะเปิดตัวอังเดรโอนานาที่แมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวรวมถึงฟราวิซโอโรมาโน่คาดการไว้คือวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีแต่เราไม่มีโกไงทำไมเฮนเดอร์สันถึงไม่ได้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกับไม่มีชื่อขององตูนี่มาซียาลแล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบกมันสามารถคาดเดาอนาคตได้ไม่ยากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้คลิปค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นกันที่อดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดก็คือปอป็อกบาครับล่าสุดยูเว่คงไม่ไหวจริงครับแฟนบอลก็ด่าแล้วตัวสโมสรเองพอไม่ได้เล่นบอลยุโรปเนี่ยครับตังค์ไม่มีฮะจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวตอนนี้ปักป้ายแขวนขึ้นฝั่งเต้าฟ้าเรียบร้อยขายป็อกบาครับใครที่มีเงิน10ล้านยูโรเท่านั้นเองมาเอาไปได้เลยจ่ายค่าเหนื่อยไปด้วยก็อย่างว่าไม่ได้เสียตังค์ซื้อมานี่2ครั้งที่จะได้จากบริษัทแดงนี่คือได้ฟรีด้วยกันทั้งสิ้นแล้วลองคิดสภาพวันที่แมนยูไปซื้อมา89ล้านปอนด์โคตรเสียดายเงินเลยนะครับก็มีทีมเอาเอติฮัดครับจากซาอุดิอาระเบียต่อคิวซื้อป็อกบาไปโชว์ที่นู่นนะครับทีนี้พอพูดถึงเอาเอติฮัดไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้กุนซือพวกเขาก็คือนูโน่เอสเปริโตซานโตอดีตผู้จัดการทีมของสเปอร์ครับแล้วก็วูฟแฮมป์ตันเดอร์คุมวูฟดีมากๆตอนนี้ไปคุมเอาเอติฮัดล่าสุดมีภาพเขากอดกับนักเตะเวลคัมกำลังจะเข้าสู่การซ้อมเพื่อเตรียมซีซั่นใหม่นะครับก็มีกองเต้มีคาริมเบนเซม่าแล้วก็จะมีตัวนึงนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้จักโชต้าคนนี้เป็นปีกของกัสโกเซลติกที่เก่งมากๆอายุ24ปีนะครับเอาเอติฮัดก็เอามาเพื่อคอยป้อนบอลให้กับคาริมเบนเซม่านี่แหละทีเนี้ยซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นลีกที่น่าดูบอลเนอะจากปกติที่คนจะไปซาอุไปเมกะเพื่อไปเรื่องพิธีเรื่องศาสนาแต่ตอนเนี้ยผมว่าเดสติเนชันเนี้ยคนจะไปดูบอลกันเยอะขึ้นนะครับแล้วการเกิดอะไรก็น่าจะตามนักบอลง่ายปาปาลัสซี่น้อยกว่านะครับทีนี้ครับไปที่ทางฝั่งของท็อตนัมพอสเปอร์บ้างนะครับสเปอร์เองล่าสุดณตรงนี้นะครับเขาไปปิดนักฟุตบอลมาได้คนที่6แล้วโอ้ซื้อตัวเยอะมากๆเลยนะครับคนที่6นี่ก็คือมาโนโซโลมอนเป็นปีกที่เล่นให้กับฟูแลมเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนฟูแลมเนี่ยยืมตัวมาจากชักต้าโดเนตครับเป็นปีกที่เล่นสไตล์บอลคล้ายๆเอเดนอาซาร์ทีนี้เนี่ยครับแพเรนส์คลับก็คือทีมแม่ของเขาเรียกตัวกลับจากฟูแลมปิดฤดูกาลแล้วใช่ป่ะก็เอากลับไปที่ชักต้าโดเนตซึ่งชักต้าโดเนตก็คือยูเครนทีนี้ครับมันมีกฎข้อหนึ่งของฟีฟ่าครับเนื่องจากยูเครนกับรัสเซียรบกันอยู่นะฮะเขาก็เลยออกกฎช่วยนักฟุตบอลว่าถ้าหากนักเตะคนไหนไม่มีความรู้สึกปลอดภัยในการเล่นต่อที่ยูเครนเนี่ยไอสัญญาณเนี่ยสามารถโมฆะได้กลายเป็นว่าสเปอร์ไปซื้อนักเตะคนนี้เข้ามาแต่ชักต้าไม่ยอมไงชักต้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะขายอะไรเลยนะนี่มันนักเตะของผมคุณมาซื้อแบบนี้ได้ไงผมยังไม่ได้ตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยผมจะฟ้องร้องคุณสเปอร์สุดท้ายท็อตแนมไม่สนใจครับวันนี้เปิดตัวยิงแอดโฆษณาขึ้นเว็บไซต์ขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกาศว่าทางฝั่งของนักเตะคนนี้ได้เป็นผู้เล่นใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ชักต้าโดเนตจะฟ้องศาลกีฬาโลกจะฟ้องฟีฟ่าจะฟ้องท็อตแนมฮอตสเปอร์วุ่นวายแน่นอนซูแน่นอน SUE ซูคือฟ้องร้องแน่นอนนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องดราม่าของคาร์วินฟิลิปครั้งนึงเคยอยู่กับลีสแล้วมีข่าวกับแมนยูแต่เขาออกมาพูดว่าผมไม่มีทางย้ายไปยูไนเต็ดครอบครัวผมเป็นยอร์กเชียร์ผมครอบครัวเราคือลีสเราไปแมนยูได้ไงนั่นมันแรงเชียร์คนเกลียดแมนยูอย่างอะไรนะครับเขาอยู่กับแมนซิตี้ได้แป๊บเดียวแล้วก็โดนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวิจารณ์ว่าน้ำหนักเกินโอเวอร์เวทโอเวอร์เวทคืออ้วนอะตอนที่สมัยจบบอลโลกมานะครับวันนี้เขาไปให้สัมภาษณ์ Exclusive กับ BBC ทางฝั่งของคาร์วินฟิลิปบอกจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่โดนวิจารณ์ว่าอ้วนเนี่ยรับไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนักฟุตบอลมาโดนวิจารณ์ว่าน้ำหนักเกินได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมเข้าใจผิดมุมมองที่เขามองหน้าท้องผมอ่ะอาจจะเหลี่ยมไม่ดีแต่ผมก็ได้แต่รับเอาไว้แล้วก็ไปพัฒนาต่อ
ทีนี้มันมีเรื่องครอบครัวเขาที่ไม่มีใครรู้เท่าไหร่นะครับว่าคุณพ่อเขาไม่ได้โตเขาโตมาโดยไม่มีพ่อครับพ่อเขายังอยู่นะฮะแต่ว่าพ่อเขาอยู่ที่คุกครับพ่อเขาติดคุกซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยมาแล้วว่าพ่อเขาทำอะไรผิดนะทีนี้แกก็บอกว่าเช้าเช้าหลายครั้งก็ขับไปหาคุณพ่อเพื่อไปหาที่คุกแต่บางทีก็รู้สึกหดหู่ใช้โทรเอาแล้วก็หวังว่าคุณพ่อจะได้รับอิสรภาพแล้วก็ออกมาดูบอลที่เขาเตะนะครับเขาก็จะสู้ต่อกับแมนซิตี้แต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากครับเพราะว่าล่าสุดปาปาลัสซี่ไปจับภาพมาได้ไปเที่ยวที่กรีซนะครับเที่ยวกับมิสอิตาลีเก่าด้วยเอาเป็นคู่เป็นคู่ท้าชิงมิสอิตาลีเก่าชื่อว่าวานเนสซาเอเทมานะครับไปเที่ยวกันที่ทะเลแล้วผมก็นั่งดูแล้วผมก็ขำว่าน้ำหนักมันเกินจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูภาพแล้วตัดสินกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้านะครับผมจะเล่าให้ได้ฟังว่าทางฝั่งของปีศาจแดงเนี่ยนอกเหนือจากไอตัว3คนที่ไม่มีรายชื่อมาที่นอร์เวย์แล้วเนี่ยทีนี้ครับนักฟุตบอลคนใหม่อยู่ดีๆมีชื่อโผล่พันในสัปดาห์นี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆกับมิดฟิลด์อีก1คนที่บอกว่าทางฝั่งของเจ้าของเขาจะขายแน่ๆจะเป็นใครติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมครับสิ่งนี้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยนั่นก็คือผ้าห่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากประเทศอังกฤษครับมากันติดๆเลยหลังจากเมื่อวานแจ็คเก็ตตัวเทพมาแล้ววันนี้ถึงคิวของผ้าห่มปีศาจแดงครับใครที่สั่งไปคราวที่แล้ว12ผืนได้พรีออเดอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งให้ทันทีเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาถึงประมาณ 5:00 น.ที่ออฟฟิศนะครับส่วนที่เหลือรีบมาสั่งจองกันได้เลยครับประมาณสักอีก13ผืนโอ้โหสิ่งนี้นะใช้ประโยชน์ได้ดีมากและผ้านุ่มมากเลยนะครับนิ่มสุดๆเลยเอาไปใช้ในห้องนอนก็ได้หรือใช้ในออฟฟิศครับออฟฟิศนี่โดนบ่นกันบ่อยมากเวลาเปิดแอร์เย็นๆนะครับผู้หญิงก็จะชอบนั่งทำงานหน้าคอมไปด้วยแล้วก็ห่มไปด้วยผมก็ใช้นะครับเพราะบางทีหนาวๆเนี่ยภูมิแพ้ขึ้นก็ห่มเอาไว้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้มันก็พกพาสะดวกนะครับสามารถที่แบบพับแบบเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้จริงใช่ไหมเราก็ดึงกระดาษออกแล้วก็พับเนี่ยแล้วก็ไปไว้ในไหนรู้ไหมฮะในรถยนต์ครับผมเวลาเราเปิดแอร์เย็นๆนั่งข้างคนขับหลับได้เลยหรือแม้กระทั่งในรถตู้อ่ะโอ้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเอาห่มให้เด็กก็ได้นะครับเพราะว่าผ้าเป็นผ้าฟรีสแบงเก็ตนะครับเนี่ยฟรีสแบงเก็ตเพราะฉะนั้นมันนุ่มมากและราคาถูกมากได้มาแบบอย่างเงี้ยจริงๆถ้าบางทีแบบขนแกะหนาๆนะผืนนึง 3-4 พันนะครับแบรนด์เนมอันนี้ของแมนยูซึ่งโอ้โหผมว่ามันคุณภาพดีมากเลยนะครับราคาปล่อยเพียงแค่ 1,650 บาทเท่านั้นนะครับมีอีกประมาณ13ผืนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผ้าห่มปีศาจแดงใครอยากได้รีบไลน์หาน้องผมได้เลยที่ไลน์แอดป๊อปปิรพลตรงนี้อีก13ผืนสุดท้าย 1,650 บาทกับของที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเรื่องในค่ำคืนนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากการที่มีนักเตะถึง3คนซึ่งเป็นคีย์แมนซ้อมกับทีมแล้วแต่ว่าไม่ได้บินไปกับเพื่อนร่วมทีมที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ในการเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับพอมันมีภาพขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยคนไปโฟกัสเมสันเมาส์กันเยอะนะครับว่าจะออกสตาร์ทเกมแรกในยุคของเอริกเทนฮาร์เพราะว่าผิดหวังกับการเล่นซีซั่นสุดท้ายกับเชลซีมานานนะครับแล้วนักเตะดังๆที่ไปก็ราฟาเอลวารานลิซาโนมาร์ติเนสรวมถึงเจอรอซันโชนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่ๆเลยก็คือดีนเฮนเดอร์สันทำไมไม่ได้แม้กระทั่งไปออกสตาร์ทกับเพื่อนในเกมที่จะเจอกับยูงทองเพราะว่าจริงๆแล้วผมนั่งดูซ้อมที่เมื่อวานผมเล่าให้ฟังว่าเมสันเมาส์เล่นดีมากนะครับดีเทนสันดูมีราศีมากแล้วยิ่งเทียบกับอายุกับทอมฮีตันเนี่ยยังไงก็ควรจะเหน็บเข้าไปใช่ไหมครับมันมีเหตุผลครับวันนี้สื่อวงในแฉว่าเขามีอาการเครียดครับเพราะแมนยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะได้ตัวอังเดรโอนาน่าในวันพรุ่งนี้นะฮะตามกำหนดการที่แมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวแล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าจะเปิดตัวพระราชบดีนะครับคือดีนแกเครียดมากว่าในขณะที่แมนยูยังไม่ได้ขายเข้าไปเนี่ยก็ซื้อโกเข้ามาใหม่เขาไม่พร้อมจะเป็นมือสองอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อวานเนี่ยครับมันมีข่าวรายงานมาว่า Nottingham Forest ซึ่งแทบจะเป็นทีมแม่ของเฮนเดอร์สันอยู่แล้วเนี่ยกำลังตามจีบผู้รักษาประตูอีก1คนครับนั่นก็คือโชเซ่ซาของวูแมนตันเวอร์ดัลเลอร์คือเราก็ต้องเข้าใจฟอเรสต์ด้วยนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยครับ
ไม่สามารถรอทางแมนยูได้เดี๋ยวคือแมนยูไม่ขายสักที30ล้านปอนด์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องการอะไรต้องการค่าตัวที่มากกว่านี้หรือเปล่านะเขาก็เลยต้องหยอด2ทางซึ่งแอตเลติกยังคงยืนยันว่าทีมหมาป่าเนี่ยต้องการเฮนเดอร์สันเป็นไพรออริตี้ที่1นะครับเป็นออปชั่นที่1แต่ว่าก็ต้องตามหาคนอื่นด้วยซึ่งโชเซ่ชาเนี่ยก็เหนียวมากๆนะครับสามารถที่จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วประเด็นคือเขาไปอยู่กับโอลิมเปียกอสซึ่งโอลิมเปียกอสเป็นทีมของกรีซเจ้าของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ตัวใหญ่ๆก็เป็นคนกรีซเพราะฉะนั้นฟอร์เรสต์กับโอลิมเปียกอสเป็นทีมพี่ทีมน้องกันครับเหมือนกับเรดบูลซาวบวกกับแอร์เบียร์ไลฟ์ซิกอ่ะมันคือทีมเจ้าของเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาส่งไปให้โอลิมเปียกอสใช้งานปี2018และ2021คราวนี้ฟอร์เรสต์จะเรียกกลับมาอยู่กับทีมสโมสรที่มีเจ้าของเดียวกันง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเพราะฉะนั้นข่าวบอกว่าดีนเดอร์สันเครียดมากนะครับเทนฮาก็เลยทิ้งมันไว้อยู่ที่คาร์ลิงตันเลยไม่เอามาด้วยไม่เอามาถึงขนาดใช้ทอมฮีตันนะซึ่งเราพูดกันตามตรงครับฮีตันเป็นแค่มือ3เป็นแค่คนที่มีประสบการณ์และรู้จักแมนยูเป็นอย่างดีสามารถรวมจิตใจของน้องๆได้แต่ความฟิตโอ้โหตอนมาราชมังคลาที่ผมเห็นว่าคือโกเวลาตัวใหญ่บั้นท้ายใหญ่อ้วนอ่ะกระโดดบินไม่ค่อยได้แล้วแต่ต้องตัดดีนออกไปแสดงว่าเทนฮากับดีเฮนเดอร์สันแกคงไปกันไม่ได้จริงๆนับเรารอโอนาน่าอย่างเดียวครับนาทีนี้นะครับส่วนอีก2คนมีเหตุผลครับเขาก็อธิบายให้ฟังว่าดอนนี่ฟานเดอร์เบกกับอองโตนี่มาซิยาวเนี่ย2คนนี้ยังไม่ฟูลเทรนนิ่งเลยมีอาการบาดเจ็บไปนานมาซิยาวเนี่ยเจ็บออดๆตลอดยังไม่มีการซ้อมแบบเต็มมื้อเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วในการเล่นแมตช์ไม่ว่าจะเป็นเฟรนลี่หรือไม่ก็ตามอ่ะ2คนนี้มีคำอธิบายแต่ว่าดีเฮนเดอร์สันนี่ชัดเจนว่าเขาจิตตกนะครับไม่อยากเป็นมือสองอีกแล้วฉันไม่พร้อมถ้าฟอร์เรสซื้อฉันจะยังไงดีวะเนี่ยเพราะว่าทีมอื่นก็ไม่ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะเอาเข้าไปนะครับทีนี้เรามูฟมาที่อีกหนึ่งคนที่ผมไม่พูดถึงเลยนะครับใน Facebook ใน YouTube แม้กระทั่งใน TikTok คนสอบถามผมเรื่องอัมราบัตเยอะมากแต่ทุกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแพลตฟอร์มผมไม่เคยพูดถึงเลยเหตุผลตามตรงก็คือผมยังไม่เห็นแหล่งข่าวที่ไหนที่น่าเชื่อถือและหลังจากแมนยูได้เมสันเมาส์ผมมีความคิดว่าทำไมปีศาจแดงถึงต้องซื้อกองกลางอีกข่าวเหล่านั้นมันเชื่อถือได้ไหมแต่พอมาวันนี้ครับมันมีแหล่งที่อ้างอิงพอไหวแล้วครับในการที่ผมจะเอ่ยปากครั้งแรกเลยนะครับคือผมจะพูดเนี่ยคนบางคนบอกโอ้ป๊อปปิลาโกนนี่เล่าเป็นตุเป็นตะทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องกรองมาอย่างน้อย2ชั้นนะครับผมเสียเงินที่จะนั่งอ่านคอลัมน์ของ Athletic ผมเสียเงินผมเสีย3ที่อ่ะ Athletic The Times และ Telegraph เพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งมั่วๆแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังเลยนะไม่งั้นคุณจะเชื่อผมเชื่อถือผมได้ยังไงใช่มั้ยครับอัมราบัตนี่ผมไม่เคยพูดถึงเลยจนวันนี้ครับมันมีการรายงานออกมาว่า3ข้อครับที่เขามีโอกาสจะย้ายมาแมนยูทั้งนี้จริงตอนแรกผมแบบแมนยูจะซื้อกองกลางมาเพื่อทั้งที่จริงยังติด financial fair play อยู่โกกำลังจะมาคนที่2กองหน้ายังไม่ได้เลยจะเอาเงินไปซื้อกองกลางมาให้มันกองนอนรอหน่อยไหมอ๋อเขามีเหตุผลครับเขาบอกว่า1เลยคือฟิออเรนติน่าซึ่งเป็นเจ้าของโซเฟียอัมราบัตเนี่ยลดราคาครับเพราะเขากำลังจะหมดสัญญากับมั่วมหาการปีหน้าสถานการณ์คล้ายดีแคนไรส์และเมสันเมาส์แต่ฟิออยากได้ตังตั้งราคาขายอัมราบัตอยู่แค่30ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้บาร์เซโลนาแฮปปี้มากในการได้มานะครับแต่ทำไมแมนยูถึงเป็นโตเต็งครับเหตุผลเพราะว่าวันนี้มันมีการเปิดเผยปีศาจแดงขายกองกลาง1คนแน่นอนคนคนนั้นคือเฟรดซึ่งเงินที่ขายเฟรดออกไปจะเอาก้อนนั้นไม่เกี่ยวกับการซื้อฮอยลุนนะครับไม่ได้แบบว่าซื้ออัมราบัตแล้วจะไม่ได้ฮอยลุนไม่เกี่ยวนะครับกองหน้าคือกองหน้าแต่แมนยูจะปล่อยมิดฟิลด์ไป1คนเทรดคนอายุเยอะออกไปแล้วเอาคนอายุน้อยกว่าเข้ามานั่นก็คือโซเฟียนอัมราบัตครับสมมุติขายเฟรดให้ฟูแลมได้20ล้านปอนด์25ล้านปอนด์ก็จะเอาเงินจำนวนเนี้ยมาซื้อมาเอาตังมาให้ฟิออเรนติน่าเพราะโซเฟียนอัมราบัตอายุเพียงแค่26ปีในฟุตบอลโลกเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากที่สุดคนนึงเทียบเคียงกับลูก้าโมดริชเทียบเคียงกับจูดเบลลิงแฮมโดยเฉพาะไอ้วันที่โมร็อกโกเจอฝรั่งเศสจำได้ไหมมีช็อตนึงคิเลสเอ็มบัปเป้ใส่โทษทีนะครับใส่ตีนหมาวิ่งไปสปีดเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้ตามทันประธานเป้หรอกครับแต่วันนั้นมีอยู่คนนึงครับที่หัวล้น
นั่นคืออัมราบาดวิ่งตามจนทันแล้วไปสไลด์บอลไม่ได้เป็นช็อตมหัศจรรย์ที่คนพูดถึงในเวิลด์ครับอัมราบาดมีชื่อโผพันกับลิเวอร์พูลนานมากตอนที่หงแดงไม่เอาจูดเบลลิงแฮมแล้วที่ประกาศว่าจูดแพงเกินไปผมไม่มีเงินจะปั้นเคอร์ติสโจนลิเวอร์พูลมีข่าวอัมราบาดตลอดเวลาก่อนที่จะไปเอาแม็กอลิสเตอร์ก่อนที่จะไปเอาสโปสไลมาวันนี้ครับแมนยูมีข่าวกับเขาอย่างเต็มวงฟิออลดราคาแมนยูจะขายเฟรชแล้วเอาเงินไปซื้อกองกลางคนใหม่เพราะว่าอายุเมา26อัมราบัต20เอ้ยโทษเมา24อัมราบัต26คาเซเมโลอีเล็กเซน31แม็กโทเมย์26จะปล่อยเฟรช30ออกไปแล้วเอา26ปีเข้ามาและอีก1ข้อครับที่พอผมเห็นข้อที่ผมคิดในใจแล้วว่าโทษทีนะครับแม่งจริงแน่นอนคืออัมราบัตเคยเล่นในเอริกเทนฮากมาก่อนตอนที่เทนฮากคุม FC Utrecht ข้อนี้ผมคิดในใจแน่นอนครับเพราะเทนฮากทุกคนรู้ดีกันอยู่ว่าตัวเขาเป็นคนที่ถ้าหากว่าเคยใช้ใครแล้วเคยทำงานกับใครแล้วเขารู้สึกดีด้วยเนี่ยโอ้ยไอ้นี่นะเวลาไปทำงานที่ไหนที่ใหม่ลูกน้องตามเป็นพรวนคือถ้าคนนี้เป็น CEO นะครับสมมติเขาย้ายบริษัทคนขับรถเลขาคนชงกาแฟแม่บ้านเทนฮากไม่เอามาหมดอ่ะมันอยู่บริษัทใหม่หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อถือใครแล้วเขาเชื่อใจใครแล้วเขาเชื่อใจใครเลยนะครับอัมราบาดเคยเป็นนักเตะ FC Utrecht ตอนที่เทนฮากคุมปี 2016-2017 ปีนั้นอูเทรคจบที่4ในดัชลีกเทนฮากชอบโอ้โหเป็นคนที่เวิร์กแล้วไปฟิออะไรในหน้าเอาจริงนะผมนั่งดูในเกมที่เจอเวสต์แฮมรอบชิงอ่ะโหมันบู๊กว่าที่แค่ไลฟ์สนุกจริงๆเป็นคนที่มีจังหวะการดึงบอลมาระหว่างบอลยาวคล้ายไมเคิลคาลิกมีความแข็งแรงและเข้าบอลหนักหน่วงใช้ได้เลยตัวนี้ดีเลยครับเอาจริงๆนะผมว่ามันเป็นคนละทรงกับเมสันเมาส์เมสันเมาส์เป็นพวกงดงานเชื่อมทำงานหนักไล่บอลเพรสซิ่งเก่งยิงไกลดีเมาส์เป็นสไตล์รุกแต่อัมราบัตหนักไปทางเชื่อมเกมโฮบอลลิงบอลแย่งบอลนะมันกองกลางมันดูเหมือนกันนะครับมิดฟิลด์คือมิดฟิลด์แต่มิดฟิลด์เชิงรับหรือเชิงรุกมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันเหมือนอาหารไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอาหารใต้หรือเป็นอาหารเหนือเนอะป่ะแม้ว่ามันจะเป็นไทยฟู้ดเหมือนกันนะครับข้าวซอยกับไอ้พริกแกงมันก็เป็นคนละภาคทั้งที่จริงๆมันเป็นอาหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสมาแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันถ้าหากแมนยูรีบปล่อยเฟสไม่ได้นะครับผมว่าดีลนี้นะถ้าได้มาจริงมันก็เวิร์กเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะมันจะมาเพิ่มความเฟรชโอ้คราวนี้บรูโน่จะไม่ต้องมาคอยไล่บอลเชื่อมบอลแล้วมันทำให้แรงเขาพลาดบ่อยเขาเป็นตัวพลิกเกมก็มึงพลิกข้างบนไปเลยข้างล่างเนี่ยมันมีตัวเลือกเต็มไปหมดเลยมันซึ่งมันเวิร์กนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เสียการได้กองหน้าอย่างลาสคอยลุนด้วยนะครับทีนี้มาดูสถิติกันนิดนึงครับสถิติอาจจะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่นะครับถ้านับเป็นตัวเลขนะครับ49เกมที่เขาเล่นให้กับฟิออมเมื่อรุ่นไกลแล้วไม่มีประตูมี1แอสซิสต์แต่ว่าเรื่องการแท็กเกิลนะครับ 1.43 intercept คือแย่งบอลกลับมา 0.82 ไม่เด่นเท่าไหร่นะ ball recovery เด่นครับ 5.57 ball recovery คือเอาบอลกลับมาครองแล้วทำให้เพื่อนมีโอกาสต่อ duel one ตัวชนะ 47.6 ไม่เวิร์กยังไม่ค่อยเวิร์กแต่ pass accuracy คือการจ่ายบอลแม่น 91.2 ไอ้นี่เป็นคนวางบอลยาวแม่นและวางบอลระดับกลางที่แบบกึ่งสั้นกึ่งยาวแม่นนะครับก็ได้ตรงนี้และหลายสื่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราบอกว่าถ้าได้มาจริงแมนยูจะเพอร์เฟกต์มากในระบบ4-3ในการเล่นบนยุโรปเพราะจริงๆเราก็ต้องอย่าลืมว่าแมนยูต้องไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะเราก็ควรจะต้องเอานักเตะที่มันสามารถเล่นได้ทั้งคือปีที่แล้วเป็นอีก1ปีที่พอมาท้ายซีซั่นเราตายเพราะว่านักเตะวิ่งไม่ไหวล้าเล่นไป50เกมแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือโซฟิยานอัมราบัตที่ไม่ใช่นอรินอัมราบัตนะครับอันนั้นเขาเป็นพี่น้องกันนะครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงครับอังเดรโอนาน่าล่าสุดก่อนที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมีอัปเดตเข้ามานะครับว่าตัวเลขแรกเรื่องสัญญาส่วนตัวของเขาจะได้ค่าเหนื่อย 100,000 ปอนด์ต่อวีคครับเป็นครั้งแรกที่มีค่าเหนื่อยโผล่ออกมาเพราะเราได้รับรู้แต่ค่าตัวเขาว่า40ล้าน43ล้าน45ล้านยูโรล้านปอนด์ใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกครับที่มีสื่อนำเสนอนะครับว่าอังเดรโอนาน่าจะปิดกับแมนยูเร่งสัญญา 4+14ปีบวก1ปีออปชั่นและได้ค่าเหนื่อยถึง 100,000 ปอนด์ต่อวีคแต่ค่าเหนื่อยสูสีก็ดีนะบางสื่อบอกดีนได้ 1,200 นะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับดีนประสาทแดกไปแล้วนะครับส่วนอัมราบัตเคยเล่นกับอูเทรคตอนที่เทนฮากคุมเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาเทนฮากอะนึกออกปะเวกฮอร์สอะอย่าเคยเห็นมาแล้วอย่าไปตามมาเลยอะ
เขาเคยชอบใครคนนึงผมจำไม่ได้ไอ้ที่ซาลาตัน2อ่ะชื่ออะไรนะนั่นน่ะชอบมากเลยผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นั่นน่ะคือเทนหาเวลาเป็นคนชอบใครผมว่ามีแค่ไอ้ดอนนี่ฟานเดอร์เบกอ่ะที่ไม่รู้ไปแสดงว่ามันห่วยจริงๆต้องพูดแบบนี้เลยนะเพราะว่าเป็นนักเตะคนเดียวเลยมั้งที่เคยทำงานกับเทนหาแล้วเป็นตัวหลักด้วยแล้วบอสเราไม่เอาอ่ะก็คือดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราได้ผ้าห่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเพิ่มแล้วนะครับในล็อตที่2เมื่อวานนี้แจ็คเก็ตเทพมาพรีออเดอร์เราส่งไปแล้วนะครับมาวันนี้ครับผ้าห่มครับใครที่สั่งไปก่อนหน้านี้ประมาณ12คนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราส่งให้ทันทีส่วนอีก13ผืนที่เหลือครับใครอยากได้รีบเลยหยิบมือถือแล้วสแกนQR Codeโดยด่วนนะครับเพราะว่าราคามันถูกและของคุณภาพมากนี่คือผ้าห่มปีศาจแดงจากอังกฤษนะครับคุณจะสามารถเอาไปไว้ในห้องนอนก็ได้หรือว่าในออฟฟิศซึ่งผู้หญิงเนี่ยชอบมากเอาไว้ห่มเวลาที่คนเขาเปิดแอร์หนาวๆไม่นะคุณจะเป็นหวัดหรือว่าคุณจะเป็นภูมิแพ้ง่ายนะครับคือแอร์ในออฟฟิศบางทีมันเป็นแอร์บางสำนักงานเป็นแอร์ท่อนึกสภาพแอร์ท่อออกปะคือแบบเราจะบอกให้ตึกมันปิดแอร์ก็ไม่ได้ก็ร้อนแต่ถ้าเปิดทีก็แบบเป็นแอร์ท่อมันไม่ใช่แอร์ผนังอะโคตรหนาวเราก็ต้องหาอะไรมาห่มนะครับเอาพกง่ายเนี่ยสามารถที่จะพกไปได้เลยนะครับและเอาไปไว้ในรถยนต์ก็ได้เวลาเราอยู่ในรถตู้นอนสบายนะครับนิ่มมากผมชอบมากผมแบบโอเคมากเลยกับของชิ้นนี้แล้วราคาถูกครับปล่อยเป็นแค่ 1,650 บาทอ่ะผมจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าลืมพูดตอนต้นนะครับผืนละ1650ถ้าซื้อ2ผืนส่งฟรีไปเลยจัดไปเหลืออีกแค่13ผืนสุดท้ายครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันบ๊ายบาย